ผบตรให้ผบชน.นะครับสั่งเด้งนะครับผู้กำกับการห้วยขวางช่วยราชการเส้นตำรวจรีดเงินดาราไต้หวันก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผบตรเนี่ยนะครับสั่งให้นะครับผบชน.เนี่ยสั่งเด้งผู้กำกับนะครับสน.ห้วยขวางก็อันเนี้ยสั่งเด้งไปก่อนครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าผกเองหรือผู้กำกับเองเนี่ยจะรู้เห็นเป็นใจกับชุดที่ทำการรีดไถหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่แน่ใจก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้กำกับถูกต้องไหมฮะท่านไม่ได้เป็นคนไปรีดไถเองหรือท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์เองแต่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาก็โดนสั่งเด้งไปก่อนแต่คนที่ปฏิบัติงานวันนั้นและคนที่สั่งรีดไถวันนั้นอะหวังว่าคงไม่สั่งเด้งนะครับหวังว่าคงต้องให้สั่งออกจากราชการไปก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าในเมื่อถ้าเขาเป็นคนรับสารภาพเองแล้วว่ามีการรีดไถเงินจริงก็สมควรจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับสำหรับชุดที่รีดไถแต่สำหรับผู้กำกับอ่ะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านก่อนเพราะท่านอาจจะไม่รู้เห็นก็ได้ที่ลูกน้องไปทำหรืออาจจะรู้เห็นก็ต้องมีการตรวจสอบด่วนนะครับผบ.ตร.ให้นะครับผบ.ชน.สั่งเด้งผู้กำกับนะครับสน.ห้วยขวางเนี่ยช่วยราชการเส้นตำรวจรีดไถดาราไต้หวันย้ำตำรวจทุกพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหากเกิดเหตุอีกจะเอาโทษผกก.แล้วก็ผบก.ด้วยก็คือถ้าเกิดเหตุอีกเนี่ยก็จะเอาโทษผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับแต่ครั้งเนี้ยก็อย่างที่บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าท่านจะรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเพราะว่าในการสายการบังคับบัญชาเนี่ยแต่ยังไงลูกน้องนะครับทำผิดนะครับคนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีความผิดด้วยอันเนี้ยมันสมควรแต่ความผิดมากน้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คนที่กระทำความผิดอันเนี้ยสมควรที่จะต้องเอาออกจากราชการไว้ก่อนวันที่30มกราคมนะครับ2566นะครับพลตำรวจตีอาชญนไกรทองนะครับโฆษกตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันอ้างถูกตำรวจเรียกรับเงินว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.สั่งการด่วนนะครับให้ผบ.ชน.สั่งผกก.สน.ห้วยขวางก็คือผู้กำกับการสน.ห้วยขวางเนี่ยช่วยราชการหลังจากมีข้อมูลว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันถูกเรียกรับเงินพร้อมกำกับนะน.1ดำเนินการตั้งคณะกรรมการวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาในส่วนของตำรวจที่กระทำความผิดในเหตุดังกล่าวทุกนายอย่างเด็ดขาดมิให้เป็นเยี่ยงอย่างโฆษกตำรวจบอกอีกว่าผบ.ตร.เน้นย้ำกำชับไปยังตำรวจนครบาลและตำรวจทุกพื้นที่กรณีการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆต้องกระทำตามอำนาจหน้าที่เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามระเบียบแนวทางที่ตำรวจได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆอันมิชอบด้วยกฎหมายอย่างเด็ดขาดอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าระเบียบการตั้งด่านมันก็มีอยู่แล้วระเบียบนะครับการตั้งด่านเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่หลายๆพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้จริงๆแล้วนะครับการตั้งด่านเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับประชาชนอยากให้มีการตั้งด่านแต่ด่านนั้นน่ะต้องตั้งแบบถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสชัดเจนและตรวจสอบได้เช่นในตั้งด่านทุกด่านเนี่ยต้องมีกล้องบันทึกภาพนะครับทั้งหมดนะครับอย่างน้อยสัก2หรือ3ตัวจะให้ดีก็คือทั้ง4ตัวนะครับจับทุกมุมของการตั้งด่านเอาไว้เลยนะครับบันทึกเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมด่านทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยให้มีกล้องติดหมวกกล้องติดหน้าอกนะครับอย่างน้อยให้คนละ1คนละ1กล้องก็ยังดีแต่ถ้าให้ดีเนี่ยคนละ2กล้องเลยเพื่อติดทุกอย่างเพื่อเปิดเผยได้แล้วหลังจากที่มีการเก็บด่านอะไรเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนั้นก็อย่าเพิ่งลบทิ้งเอาไว้ก่อนสัก6เดือนสักปีนึงก่อนก็ได้ถูกต้องไหมฮะก็แค่เมมโมรี่การ์ดราคาเพียงไม่เท่าไหร่หรอกครับสามารถเก็บไว้ว่าอันนี้เป็นข้อมูลของด่านตั้งเมื่อวันนั้นวันนี้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 อันเนี้ยมันก็สามารถทำได้แล้วมันจะโปร่งใสแล้วมันจะชัดเจนเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เอามาเปิดดูเลยครับจะได้ชัดเจนตอบข้อกล่าวหาทุกอย่างได้
แต่ณวันนี้มันกลายไปตอบข้อกล่าวหาไม่ได้และระยะเวลาที่ผ่านมาและผลสุดท้ายเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรับสารภาพแล้วว่ามีการรีดไถจริงลองคิดดูแล้วกันว่าโอ้โหออกมาทุกอย่างบอกว่าไม่ได้รีดไถออกมาต่อต้านออกมาพูดอย่างเงี้ยผลสุดท้ายแล้วมารีดไถจริงมันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยอันนี้ประชาชนฝากเอาไว้ด้วยครับผมโดยให้ผู้บังคับบัญชานะครับเพิ่มความเข้มนะครับในการตรวจตาประวัติเจ้าหน้าที่ของตำรวจไม่ให้เกิดพฤติกรรมไปในทางที่ไม่ดีหากพบว่าพื้นที่ใดมีการกระทำผิดซ้ำซากขึ้นอีกนะครับจะพิจารณาโทษถึงระดับหัวหน้าสถานีตำรวจแต่ถ้าเกิดเป็นความผิดซ้ำซากจะพิจารณาโทษถึงขั้นผู้บังคับบัญชาโดยจะกระทำเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาและปกครองด้วยนะครับก็คือทั้งวินัยอาญาและปกครองก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่จะควบคุมดูแลแต่วันเนี้ยนะครับอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดมาต่างๆเนี่ยมันทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เองอ่ะช่วยเหลือกันช่วยเหลือพวกพ้องแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าตามข่าวที่ออกมาผมต้องบอกตามข่าวที่ออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อยู่ในชุดของวันนั้นอ่ะได้มีการรับสารภาพแล้วว่ามีการรีดไถเงินจริงมีการรับเงินจริงซึ่งถ้ามีการรีดไถเงินจริงรับเงินจริงก็ต้องบอกว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหทำลายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศเป็นอย่างมากก็ต้องทำการเอาออกไว้ก่อนเลยครับเอาออกจากราชการไปก่อนเลยครับถ้ารับสารภาพนี่เอาออกจากราชการไปก่อนเลยครับแล้วก็เรื่องของคดีอาญาเรื่องของวินัยเรื่องของปกครองก็ต้องจัดการว่ากันไปนะครับชุดสำหรับชุดที่ปฏิบัติหน้าที่และชุดที่เป็นชุดรีดไถนะครับส่วนชุดที่เป็นหัวหน้าชุดขึ้นไปเป็นหัวหน้าขึ้นไประดับผู้บังคับบัญชาขึ้นไปเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบว่ารู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่ากับการกระทำครั้งนี้เพราะถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยโอกาสที่จะทำมันก็น่าจะน้อยนะครับและอีกอย่างนึงอ่ะที่ผมทราบมาเนี่ยก็เห็นมีข่าวตอนที่มีเรื่องเนี่ยก็ออกข่าวว่าด่านเนี้ยเป็นด่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบการปกทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมีการตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำไมถึงเกิดการที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับใช้อำนาจหน้าที่ในการเข้าไปรีดไถนักท่องเที่ยวแบบนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยก็คงจะคิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคงจะไม่สามารถทำอะไรตัวเองได้เพราะว่าพอมาเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับแต่พวกท่านลืมนึกไปหรือเปล่าครับว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งโลกโซเชียลเมื่อเป็นยุคแห่งโลกโซเชียลนะครับแน่นอนครับตอนที่เขาอยู่ข้างในประเทศเขาไม่กล้าดำเนินคดีกับคุณหรอกครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วคุณทำแบบนี้แน่นอนครับเขาเป็นคนต่างชาติเขาอยู่ต่างเขามาเที่ยวเขาก็ต้องระวังความปลอดภัยของเขาถูกต้องไหมฮะเขาไม่ข้าแจ้งความไม่ทำอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็ดูคนแกล้งเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้กลับถูกต้องไหมฮะเขาเป็นชาวต่างชาติยังไงเขาก็ต้องรอให้กลับไปประเทศเขาแต่เมื่อกลับไปประเทศเขาแล้วเขาโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลลงไปในโลกออนไลน์นะครับหรือเขามีหลักฐานแล้วเขาโพสต์ลงไปทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นการทำลายชื่อเสียงของประเทศได้อย่างชัดเจนแล้วเขาอยู่ประเทศเขาถูกต้องไหมฮะนี่แหละครับคือหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเมื่อชาวต่างชาติโดนรีดไถอย่างนั้นทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีเลยทำไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดำเนินคดีที่ประเทศไทยเลยทำไมถึงกลับไปที่ประเทศเขาแล้วถึงจะไปโพสต์ก็แน่นอนครับใครจะกล้าล่ะครับอยู่ในมาเที่ยวอ่ะแล้วเจอเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นนะครับทำแบบนี้ใครจะกล้าโพสต์ล่ะครับใครจะกล้าดำเนินคดีครับไม่มีใครกล้าหรอกครับแน่นอนครับแต่เขาสามารถกลับไปประเทศเขาแล้วเขาไปตีแผ่เรื่องราวให้กับประเทศเขารู้และเดี๋ยวนี้เวลาที่ตีแผ่มันไม่ใช่อยู่แค่ประเทศนั้นมันกลายเป็นทั่วโลกนะครับเป็นกลายเป็นทั่วโลกเลยเมื่อกลายเป็นทั่วโลกเนี่ยความเสื่อมเสียต่อระดับประเทศเนี่ยมันก็เกิดขึ้นฝากเอาไว้นะครับวันนี้นะครับเปิดการท่องเที่ยวขึ้นมาการท่องเที่ยวกำลังจะไปได้ดีอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทำให้ประเทศเสียหายอย่าทำให้บุคลากรพวกนี้นะครับมาทำให้ประเทศย่ำแย่ไปมากกว่านี้เลยนะครับอย่าเอาไว้นะครับคนแบบนี้บอกได้เลยว่าต้องเอาออกจากราชการอย่างเดียวแล้วเอาผิดตามกฎหมายอาญาทุกมาตราแล้วหนักที่สุดด้วยเพราะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับบังคับใช้กฎหมายเองแต่มาทำผิดกฎหมายเสียเอง
แบบนี้ไม่สมควรจะไว้จำไว้นะครับว่าองค์กรทุกองค์กรมีคนที่ดีและคนไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติแต่องค์กรที่ดีจะนะครับคัดคนไม่ดีออกจะไม่เอาคนไม่ดีไว้ในองค์กรแต่ถ้าองค์กรไม่ดีจะปกป้องคนไม่ดีไว้ในองค์กรไม่ว่าคนในองค์กรจะทำไม่ดียังไงทุจริตยังไงก็แล้วแต่องค์กรไม่ดีจะเอาคนพวกนี้ไว้ไม่ยอมจัดการเพราะถ้าเป็นองค์กรที่ดีเขาจะไม่เอาคนไม่ดีหรือคนที่ทุจริตต่อหน้าที่ไว้ในองค์กรหรอกครับฝากไว้นะครับงานนี้ประชาชนคงไม่ให้เรื่องนี้เงียบแน่นอนก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ